สวัสดีครับผมชื่อนายลาวโจเปียวแรกนะครับรหัสนักศึกษา5504101382นะครับวันนี้ก็จะมาทำการบ้านส่งอาจารย์สมนึกนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นโปรแกรมที่ทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าโค้ดที่เห็นอยู่เนี้ยแต่ละอันแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูวิธีการสร้างโปรเจกต์ก่อนก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ New ก็ไปที่ Dynamic Web Project นะครับซึ่งอยู่ในเว็บในนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ให้มันนะครับผมจะตั้งชื่อว่า PG1 ละกันแล้วก็ Next ครับใน ET Generate Web ก็จะได้ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เว็บ Content ก็เว็บ INFแล้วก็คลิกขวาสร้างไฟล์ CSV ไฟล์ขึ้นมาเพื่อมาเขียนโค้ดนะครับก็อันชื่อไฟล์มาเป็น S1 นะครับก็ Net ก็เราจะเขียนเป็นโค้ด HTML ก็ตรงนี้นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาส่วนนี้เป็นส่วนที่กำหนดว่าเราจะเขียนภาษาอะไรได้บ้างตัวนี้เราลบตัวนี้ออกก่อนลบทิ้งเลยก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นหัวเรื่องซึ่งจะปรากฏอยู่ข้างบนนี้ครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่าโค้ดที่เขียนไปสำเร็จแล้วมันมีอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกก็ส่วนนี้เป็นส่วนของหัวเรื่องหรือว่าไทเทิลนะครับก็ผมเขียนไว้ว่า80 TS แม่โจ้นะครับก็ผลลัพธ์ของมันก็เป็นแบบนี้นะครับ SQL Mejo นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของ Body ข้างในนะครับก็จะมีโค้ดแบบนี้ครับส่วนแรกเลยก็เป็น Canvas นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดขนาดของกรอบที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้นะครับก็เป็นกรอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดขนาดสีแล้วก็นี่คือขนาดของมันนะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดตัวที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเขียวขาวเหลืองเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับเขียวขาวเหลืองตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นตรงนี้เป็นเขียวขาวเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งของมันต่อไปครับจะดูอันนี้ครับก็ดูคำว่า Welcome to Major University นะฮะก็มีอะไรบ้างตรงนี้อันแรกเลยก็เป็นตัวกำหนดขนาดฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์เทามาแล้วก็ขนาด50นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแชโดว์หรือว่าเงาของมันนะครับก็ขนาดตัวนี้ก็เป็นขนาดค่า x y นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเบอร์ๆที่เห็นอยู่นะครับรอบๆนะครับก็
ก็ตัวนี้ก็เป็นกำหนดสีนะครับก็ตัวนี้เป็นตำแหน่งของคำว่าแม่โจ้คำว่า Welcome to แม่โจ้ University นะครับก็ค่า X อยู่ที่300ค่า Y 200นะครับก็คือห่างจากตรงนี้300ห่างจากตรงนี้200นะครับแล้วก็ต่อไปคำว่า MJU 180 TS นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเป็นทั้งหมดนี้เป็นสีเดียวกันก็สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกำหนดสีส่วนตัวนี้เป็นกำหนดฟอนต์แล้วก็ขนาดส่วนตัวนี้เป็นสีของ Shadow หรือสีของเงานะครับนี่เป็นขนาดของเงานะครับก็ MJU นะครับที่เห็นอยู่ตัวเลขตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งของมันตำแหน่งของค่า X แล้วก็ Y ของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้สีเหมือนกับ MJU เหมือนกันแต่ว่าขนาดมันต่างกันนิดหน่อยก็คือ150พิกเซลแล้วก็ฟอนต์ก็เป็นลักษณะเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับก็ทำลักษณะเหมือนกันก็จะเป็นตัวกำหนดสีกำหนดขนาดกำหนดฟอนต์กำหนดสีของ Shadow หรือสีของเงานะครับขนาดก็ตำแหน่งของมันนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนะครับครับวันนี้ก็มีการเสนองานเท่านี้ครับขอบคุณครับ